สวัสดีครับบิ๊กไบค์ตอนนี้เรามาอยู่โรงแรมดิสนีย์รีสอร์ทโรงแรมที่จะมีแต่มิกกี้เมาส์แล้วก็จะมีแต่ตัวการ์ตูนดูสิเหมือนของพวกเราเลยของบิ๊กก็มีแล้วนะบิลไปเข้ากันครับครับไปเดี๋ยวเราจะเข้าข้างในกันครับว่าเราจะมีมิกกี้เมาส์ทั้งหมดกี่ตัวเราไปดูว่ามีการ์ตูนอะไรบ้างเป็นโรงแรมที่มีแต่ตัวการ์ตูนเยอะมากๆครับทุกคนนี่โอ้พอเข้ามาแล้วเจอบันไดสวยมากขึ้นบันไดไปเลยครับตอนนี้นะครับเรากำลังจะขึ้นเข้าสู่ข้างบนแล้วเดี๋ยวเราไปดูห้องพักกันด้วยนะเขาบอกว่าเตียงนอนของเราอ่ะจะเป็นเตียงนอนมิกกี้เมาส์นี่ไงเราเจอการ์ตูนเรื่องสโนว์ไวท์อ๋อเป็นเรื่องซินเดอเรลล่าไปขึ้นทางนี้แล้วครับต่อไปนะครับเจออีกแล้วเจอคนแคะอีกแล้วนี่คนแคะทั้ง7แล้วอันนี้คืออะไรครับเนี่ยอันนี้เรื่องอะไรไม่รู้แต่เดี๋ยวเราขึ้นข้างบนนะเราจะเจอกับเรื่องอะไรอีกอ๋อข้างนู้นก็มีหรอครับอ๋อใช่มันมีเยอะจนเรามองไม่ถูกโอ้ทุกคนตรงนี้ใหญ่มากกว้างใหญ่มากแล้วตรงกลางเราเขาจะมีน้ำตกอยู่อันนึงนะเป็นน้ำตกที่สวยมากๆเลยอ่ะโหมีน้ำพุด้วยส่วนน้องบิงอุ้ยน้องบิงเจอโดนัลด์ดักทุกคนพ่อแบงค์รู้แล้วเราอยู่ที่ไหนโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ทมีรูปโดนัลด์ดักด้วยแล้วอันนี้คือ40ปีแล้วนะข้างน้องก็มีเหรอดูสิทุกคนกว้างมากส่วนน้องบิงเจอมิกกี้เมาส์แล้วไหนแต่ว่ามิกกี้เมาส์ตัวจริงที่เป็นหุ่นเริ่มแรกเลยอ่ะที่ตั้งที่นี่มานานมากตั้งแต่เรายังไม่เกิดอ่ะนี่อยู่นี่ครับมิกกี้เมาส์แบบหุ่นตัวแรกเลยอ่ะใช่ตั้งอยู่ที่นี่มาทั้งหมด40ปีแล้วเรายังไม่เกิดเลยเป็นมิกกี้เมาส์คุณปู่นะดูสิเก่ามากแล้วอ่ะแต่เขาเป็นเหมือนช็อกโกแลตเลยเนาะแล้วก็มีมินนี่เมาส์ด้วยนะอุ้ยบิงอยากกินเหรอไปดูมินนี่เมาส์มินนี่เมาส์ก็คือมิกกี้เมาส์ที่เป็นผู้หญิงอะนี่มิกกี้เมาส์ใส่กระโปรงครับทุกคนแล้วก็มีดอกไม้หรือร่มอะอ๋อร่มน้องบิงน้องไม้ตรงนี้การ์ตูนเรื่องอะไรครับปีเตอร์แพนเหรออุ้ยน่าสนุกอะมีที่ให้เด็กดูแบบนี้ด้วยส่วนน้องบิงนะครับน้องบิงมีตุ๊กตามาด้วยเหรออันนี้ตุ๊กตาอะไรครับเนี่ยอ๋อลินาเบลส่วนน้องไบเป็นสเตลล่ายูขอดูหน้าหน่อยนี่เป็นกระต่ายหูยาวเอาอย่างนี้ดีกว่าพ่อแบงค์รู้มาว่าที่นี่ค่ะมีเหรียญกดด้วยเป็นเหรียญที่ระลึกอ่ะเราไปลองตู้หยอดเหรียญกันไหมไปเราไปกันไปทางนี้ครับเราไปตู้หยอดเหรียญกันดีกว่านี่ตรงนี้หูตรงนี้ทำเขาทำสวยเลยเนาะเขาทำสวยแบบงานละเอียดมากแล้วที่นี่กว้างขวางมากดูโคมไฟสิทุกคนโคมไฟใหญ่มากส่วนตรงนี้นะครับเป็นปราสาทดิสนีย์แลนด์อ่ะตรงนี้ปราสาทสวยมากนี่ทุกคนข้างหลังเขาเป็นห้องนอนของแต่ละชั้นเลยนะดูสิสวยมากห้องนอนห้องเนี้ยเป็นดาเมเชียนที่เสื้อที่แม่กิฟซื้อไงไฟมันติดเหรอใช่เกิดอะไรขึ้นมันมีอะไรพูดได้อ๋อที่มันเป็นเทียนพูดได้ใช่ส่วนห้องเนี้ยเป็นของสโนว์ไวท์เนี่ยมีหลายห้องเลยอ่ะบางห้องพ่อแบงก็ไม่รู้จักนะไหนครับไหนอ๋อเจ้าชายอสูรอ๋อบิงเก่งมากส่วนห้องนี้สโนว์ไวท์กับคนแคทั้ง7นี่ห้องนี้เด็กๆรู้จักห้องของใครแอรียลโอ้โหมีหลายห้องนอนเลยถึงแล้วครับทุกคนตรงนี้มีตู้กดเหรียญที่เป็นเหรียญเซอร์ไพรส์เป็นเหรียญที่ระลึกอ่ะเราต้องเลือกลายของตัวเองเนี่ยตู้นี้มีแต่เฉพาะที่โตเกียวดิสนีย์แลนด์โตเกียวดิสนีย์โฮเทลอ่ะใครก่อนอ่ะบิงก่อนให้บิงก่อนบิงหยอดเลยใช่หยอดเข้าไหมอุ้ยหยอดแล้วกดเลยอุ้ยเอาเบอร์4อุ้ยหมุนแล้วเครื่องผลิตเหรียญเริ่มทำงานอุ้ยของบิงเอาลายนี้ใช่ไหมเดี๋ยวรอแป๊บนึงอุ้ยออกมาแล้วคอมบิ้งออกมาแล้วเอาละครับเปิดเลยครับได้แล้วเหรียญที่ระลึกออกเป็นแบบนี้เหรออ๋อนี่ไงเป็นแบบนี้อุ้ยร้อนๆเลยอ่ะเป็นเหรียญที่ระลึกโอ้ใบเอาไหมใบเอารูปอะไรรูปอะไรดีเอารูปมิกกี้เมาส์โอเคยอดเหรียญ100 เยนเท่ากับ25 บาทดูสิของใบมันอยู่ตรงนี้เห็นไหมเหรียญใบมันอยู่ข้างบนอุ้ยลงไปแล้ว
เอาแล้วครับกำลังจะออกมานะครับบิ้งลมหน่อยออกมานะครับเหรียญที่ระลึกน้องไบร์ออกมาแล้วใช่มันร้อนมากไหนขอดูหน่อยนี่เป็นรูปเลยว่าไงครับอ๋อเราเก็บใส่กระเป๋าตุ๊กตาเรามีซิปใส่ด้วยใช่เก็บไว้เป็นเหรียญที่ระลึกเดี๋ยวเราต้องเอาไปเก็บไว้ที่บ้านของเรานะเราจะได้รู้ว่าเรามาที่นี่แล้วน้องไบร์ครับงั้นเราไปห้องกันดีกว่าห้องของเรามีมิกกี้เมาส์อีกเยอะเลยไปทางนู้นเลยครับไปวิ่งไปเลยทุกคนครับเราอยู่ห้อง3619เราวิ่งไปที่ห้องของเราตรงทางเดินเขาทำสวยมากพื้นก็เป็นพื้นนุ่มเนาะเป็นพื้นพรมหมดเลยทุกคนเราเจอย่าง3619เจอแล้วเราเจอห้องของเรา3619มีคนอยู่หรอมีอุ้ยมีคนอยู่อ่ะสวัสดีครับหนาวมากข้างนอกอากาศเย็นมากนี่คือห้องของเราดูสิทุกคนห้องมิกกี้เมาส์โอ้โหนอนก่อนเลยแล้วนี่คือวิวห้องพักห้องพักของเราจะมองเห็นรถไฟด้วยเป็นรถไฟมิกกี้เมาส์นี่ดูสิทุกคนขนาดเขาตัดหญ้าเขายังตัดเป็นมิกกี้เมาส์เลยบิงไปดูสิเห็นปะฮะลุงบิงลองดูอันนี้วิวห้องเรานะมองเห็นหญ้ามิกกี้เมาส์เลยสวัสดีน้องไบทำอะไรครับเนี่ยไหนอุ้ยโคมไฟหรอพ่อนึกว่าดอกไม้ไหนลองปิดสิอุ้ยปิดเปิดอะอุ้ยทุกคนโคมไฟแบบใหม่เป็นรูปดอกไม้ตรงนั้นก็มีดอกไม้น้องไบร์ทถืออะไรมาไบร์ทบอมอ๋อของเล่นในห้องน้ำหรอแล้วน้องบิงอยู่ไหนอะบิงจะทำอะไรอะบิงก็เปิดปิดโคมไฟอีกแล้วครับเอาละครับเปิดได้ไหมอุ้ยเปิดได้แล้วโอ้สวยอะบิงปิดสิอ๋อมันเป็นแบบหลีได้ด้วยอะแล้วบิงมีบาสบอมมาไหมโอ้โหบาสบอมบิงกระเด็นนี่ครับทุกคนวันนี้เรามารีวิวของเล่นลอยน้ำเอ้ยมันเป็นของเล่นอะไรนะของเล่นที่จะสุ่มได้แบบอ๋อของเล่นกล่องสุ่มปริศนานี่บิงแกะมาให้ดูแล้วแต่ว่าก่อนที่เราจะสุ่มได้อะเราต้องเอาอันนี้ไปแช่น้ำความสนุกอยู่ตรงนี้ทุกคนมันเป็นของแท้ลิขสิทธิ์จากดิสนีย์นะมีทั้งมิกกี้เมาส์ใช่มิกกี้เมาส์อ้าวทำไมบิงได้ตัวจริงมาแล้วหรอไหนขอดูนี่ทุกคนบิงได้มาแล้ว1ตัวนี่มิกกี้เมาส์เห็นไหมตัวนี้แล้วใบได้ตัวไหนมาหนูได้ตัวไหนนี่มีมิกกี้เมาส์ไหนใบได้ตัวไหนวอซัสกี้อ๋อน้องใบได้เป็นนักขู่ขวัญนักขู่ขวัญจากเรื่องมอนเตอร์อิงใช่แต่ให้ดูข้างหลังสิเขาใส่ซิปเขามีซิปด้วยเหรออ๋อใช่นี่วันนี้พ่อแบงค์อยากได้หมี่ลอสโซ่พ่อแบงค์อยากได้หมี่ลอสโซ่อยากได้ตัวนี้แต่ก่อนอื่นเราแกะมาเราก็ยังไม่เห็นนะเพราะเราต้องไปที่ห้องน้ำใช่แกะเลยเดี๋ยวเราเข้าไปลุ้นเซอร์ไพรส์ในห้องน้ำกันแกะออกมาแล้วครับทุกคนนี่คือไข่เซอร์ไพรส์ของเราจะแตกแล้วพ่อแบงค์เอาไปวางไว้ตรงน้ำอ่ะมันกลายเป็นแบบนี้ไปเลยอ่ะมันโดนน้ำกัดอ่ะไปลงอ่างไปแล้วครับสีเหลืองลงไปแล้วครับ2ลูกเราจะได้อะไรกันเนี่ยทุกคนเรามาลุ้นกันพ่อขอหมี่ลอสโซ่ตัวนึงแม่ขอแมวตัวนึงขอหมี่ลอสโซ่ขอตัวสีม่วงครับพ่ออยากได้ตัวสีม่วงดิ้งนะครับเรามาลุ้นกันนะครับตอนนี้อ่างเรากลายเป็นสีเหลืองไปแล้วอุ้ยใบออกไปแล้วอ่ะใครใบออกมาแล้วอุ้ยใบได้สีม่วงหรือเปล่ามองไกลๆเหมือนสีม่วงเลยคอมบิ้งเหมือนสีเหลืองมาคอมบิ้งได้เป็นไลออนคิงแน่เลยบิ้งยกสิพ่อหนูแกะได้แล้วพ่อหนูได้ไลออนคิงไลออนคิงเหมือนกันเราได้ไลออนคิงตัวเดียวกันเลยอุ้ยเป็นพี่น้องกันนี่เราได้ตัวนี้ครับแล้วตอนนี้สรุปแล้วตอนนี้เรามีมิกกี้เมาส์ไลออนคิงแค่2ตัวนะตัวอื่นยังไม่ได้เลยอะแต่น้ำของเรากลายเป็นสีเหลืองแล้วงั้นเรามาเล่นน้ำกันเลยมั้ยเอาน้องไปเล่นน้ำกันเลยมั้ยเอาไอ้ตัวมิกกี้เมาส์มาด้วยแต่เดี๋ยวนะทุกคนห้องพักเรามีของอันนี้แถมมาอีกเยอะเลยอะเมื่อวานนี้มี4อันอะวันนี้มีอีกเยอะเลยอะเนี่ยเป็นมิกกี้เมาส์เนี่ย
นี่ก็มิกกี้เมาส์มิกกี้เมาส์มิกกี้เมาส์นี่ก็มิกกี้เมาส์มิกกี้เมาส์เป็นนี่นี่ก็มิกกี้เมาส์ใช่ประวัติของดิสนีย์ก็คือคนที่สร้างการ์ตูนขึ้นมาเขาทำเป็นตัวละครหนูเป็นหนูมิกกี้เมาส์เป็นตัวแรกเลยว่ามันจะเรียงไปเรื่อยๆหรอเรียงไปตัวที่หนึ่งอ๋อแสดงว่าตัวต่อไปต้องได้ตัวที่มีหางใช่นี่นี่นี่ทุกคนขนาดป้ายแขวนเนี่ยเป็นมิกกี้เมาส์เลยเห็นปะมิกกี้เมาส์มีสองข้างโอเคค่ะทุกคนงั้นสำหรับคลิปนี้ช่องวิ่งไว้ขอลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามและกดไลค์ให้ช่องวิ่งไว้ด้วยนะบ๊ายบาย